จากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องคุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์โดยพระธรรมโกษาจารย์ปัญญานันทภิกขุวัดชลประทานลังสฤทธิ์ป่าเกร็ดนนทบุรีขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งใต้ร่มไม้ให้สบายอย่าเดินไปเดินมาให้พลุกพล่านรถก็อย่าเข้ามาในขณะนี้เพราะเป็นเวลากำลังแสดงธรรมแล้วต้องจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมเป็นวันที่31พรุ่งนี้ก็เป็นวันขึ้นเดือนใหม่ต่อไปวันเวลาผ่านมาโดยลำดับนับได้วันหนึ่ง7วัน1เดือน1ปีวันเวลาที่ผ่านไปนั้น ไม่ได้ผ่านไปแต่เวลาเฉยๆแต่ทำชีวิตของเราให้ไปกับเวลาด้วยพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่าเวลาย่อมเคี้ยวกินตัวมันเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายขึ้นอยู่กับเวลาเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนั้นก็ผ่านไปเรื่อยไปเรื่อยไปคือเปลี่ยนไปโดยลำดับจากความเป็นน้อยๆแล้วก็ค่อยเติบโตขึ้นตบโตขึ้นจนกระทั่งเต็มที่แล้วต่อแต่นั่นก็ไม่เจริญเติบโตมีแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมโดยเฉพาะชีวิตของคนเรานั่นมีการขึ้นแล้วก็มีการแตกดับไปในที่สุดเหมือนกันทุกคนไม่มีข้อยกเว้นเมื่อสิ้นเดือนหนึ่งเราก็ควรจะได้คำหนึ่งว่าชีวิตของเราได้ผ่านไปอีกเดือนหนึ่งแล้วเดือนนี้เราได้กระทำอะไรบ้างที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ท่านแก่ชาติแก่ประศาสนาอันเป็นส่วนรวมเป็นเรื่องที่ควรจะได้พิจารณาไกรกรองมองดูตัวเองให้รู้จักตัวเองให้รู้จักสิ่งที่มันเกิดมีขึ้นในตัวให้รู้สาเหตุของสิ่งนั้นแล้วให้รู้ว่าเราจะแก้ไขสิ่งนั้นโดยวิธีใดชีวิตของคนเรานั้นจะต้องอยู่ด้วยการปรับปรุงแก้ไขถ้าไม่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วชีวิตก็จะไม่สมบูรณ์พระผู้มีพระภาคจึงสอนเราให้พิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองในเวลาสิ้นวันหนึ่งก็ต้องมีการมองดูตัวเองสิ้นสัปดาห์หนึ่งก็ต้องมองดูตัวเองสิ้นเดือนหนึ่งก็ต้องมองดูตัวเองสิ้นปีก็ต้องมองกันเป็นการใหญ่เพื่อสำรวจผลงานการประพฤติปฏิบัติกำไรของชีวิตทั้งที่เป็นวัตถุทั้งที่เป็นจิตใจในรอบหนึ่งปีนั้นเพื่อให้รู้ว่าเราได้กำไรหรือว่าเราขาดทุนปนปี้ชีวิตใดเป็นชีวิตที่มีกำไรก็ควรชื่นดอกชื่นใจชีวิตใดเป็นชีวิตขาดทุนก็ควรจะได้เตือนตัวเองว่าฉันเกิดมาทำไมฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันควรจะประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันคืออะไรฉันได้กระทำสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วหรือไม่เช่นเราเกิดมาเป็นคนไทยเราก็ควรจะได้พิจารณาตัวเองว่าเรามีความเป็นไทยขนาดไหนความเป็นไทยนั้นไม่ใช่เป็นโดยเชื้อชาติไม่ใช่เป็นโดยสัญชาติแต่เป็นโดยจิตใจคือจิตใจมีความเป็นไทยหรือไม่ความเป็นไทยทางจิตใจนั้นก็อยู่ที่ว่าจิตใจเราเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของอะไรๆเช่นไม่เป็นทาสของการพนันไม่เป็นทาสสิ่งเสพติดทุกประเภทไม่เป็นทาสของการคบคนผิดไม่เป็นทาสของความสนุกสนานในยามราตรี
ไม่เป็นทาสของความมัวเมาสนุกสนานประเภทสิ้นเปลืองเงินทองไม่ได้เรื่องได้แต่หน้าแต่ว่ากระเป๋ามันแคบลงไปไม่เป็นทาสของความเกียจคร้านอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นไทยในแง่หนึ่งแล้วแล้วเราก็ไม่เป็นทาสของกิเลสประเภทอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบก็คือโลภะความอยากได้ในทรัพย์สมบัติของผู้อื่นโทสะจิตคิดประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นโมหะคือความหลงไหลมัวเมาไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอะไรอะไรถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงนี่เป็นตัวกิเลสที่เป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองคนมีความโลภย่อมฆ่าคนได้มีความโกรธฆ่าคนได้มีความหลงก็ฆ่าคนได้คนมีความโลภลักของเขาก็ได้มีความโกรธเกลียดจะทำลายมันไปลักของเขาก็ได้มีความหลงก็ไปทำความผิดอย่างไรก็ได้อันนี้เป็นความเสียหายแก่ชีวิตการงานด้วยประการต่างๆเราจึงไม่ควรจะได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งอันเป็นความผิดความเสียหายเหล่านั้นเราต้องอยู่อย่างไทยเราไม่เป็นทาสสิ่งใดๆและโดยเฉพาะสิ่งเฉพาะหน้าคือเราไม่เป็นทาสอารมณ์ที่มากระทบรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นโผฏฐัพพะกระทบกายประสาทใจก็ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นความไม่เป็นทาสก็คือไม่ยินดีในสิ่งนั้นไม่ยินร้ายในสิ่งนั้นความยินดีก็เป็นเหตุให้เป็นทาสความยินร้ายก็เป็นเหตุให้เป็นทาสความไม่เป็นทาสก็คือความไม่ยินดียินร้ายความไม่ยินดียินร้ายก็เพราะว่ามีสติมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับจิตใจเราไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ที่มากระทบเรียกว่าเป็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาความเป็นตัวเองนั้นเป็นวาจาสมมุติเป็นคำพูดที่เราพูดเปรียบเทียบว่าเป็นตัวเองเป็นตัวเองของชาวบ้านมักจะก่อปัญหาเป็นตัวเองทีไรเกิดเรื่องทุกทีเพราะเป็นตัวเองในรูปเป็นธาตุกิเลสไม่เป็นตัวเองในรูปของความเป็นไทยเช่นคนบางคนมีความโกรธขึ้นมาแล้วก็พูดคำหยาบแล้วก็พูดว่ามึงไม่รู้จักกูนั่นกูนั่นกูไอ้กูตัวนั่นไม่ใช่กูตัวแท้ไม่ใช่ตัวเองตัวเองนั่นคือความสะอาดคือความสงบสว่างทางจิตใจสภาพจิตเดิมแท้มันสะอาดไม่เศร้าหมองไม่มืดมัวไม่ร้าวร้อนถ้าเราเป็นตัวเองก็อยู่ในความสภาพสงบไม่ขึ้นไม่ลงกับอารมณ์ที่มากระทบอย่างนั้นเรียกว่าเป็นตัวเองเป็นไทยแท้คนเป็นตัวเองต้องประพฤติธรรมไม่ประพฤติธรรมก็เป็นตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราสำนึกว่าเราเป็นไทยเราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องเป็นตัวเองตัวเองโดยสมมติตัวแท้ตัวจริงมันหามีไม่มันมีแต่สิ่งทั้งหลายปรุงแต่งกันเข้าไหลไปตามอำนาจสิ่งที่เข้ามาปรุงมาแต่งไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ร่างกายเรานี่ก็ไม่ใช่ของแท้มันเป็นของผสมทั้งนั้นของผสมจากดินจากน้ำจากไฟจากลมผสมกันเข้าถ้าเราแยกส่วนร่างกายออกไปเป็นอาการ32แยกเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับปอดไตไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศีรษะนี่คือการแยกออกแยกออกแล้วเราก็ไม่มีตัวอะไรแต่ว่าคนเรามันไปติดสิ่งที่เราสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อติดตัวนั้นก็เรียกว่าเกิดอัตตาอัตวาตุปาทานการยึดมั่นในตัวตนพอมีตัวตนก็ยึดมั่นในกามยึดมั่นในทิฏฐิยึดมั่นในศีลปัตตปรามาสอะไรในรูปอาต่างๆอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตด้วยประการต่างๆล้วนแต่ว่าไม่เป็นตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงควรได้สำนึกและควรจะได้ปฏิบัติตน
ให้เป็นตัวของตัวเองไว้ตลอดเวลาอย่าให้เป็นอะไรอื่นไปจึงเรียกว่าเป็นไทยสมชื่อเป็นไทยสมนามเราเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องมีใจสูงมนุษย์กับคนไม่ตรงกันไม่เหมือนกันคนนั้นเพียงแต่ว่าเกิดออกมาร้องเหมือนเสียงคนก็เรียกว่าคนได้แล้วถ้าร้องเหมือนเสียงสุนัขก็เรียกว่าเป็นสุนัขไปร้องเหมือนเสียงแมวก็เป็นแมวไปแต่ถ้าร้องเป็นแบบคนก็เรียกว่าคนคนเกิดมาแล้วจะต้องปรับปรุงชีวิตจิตใจเพื่อความเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงสูงด้วยอะไรสูงด้วยคุณธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนจิตใจเอาศีลมาค้ำจุนจิตใจเอาธรรมมาค้ำจุนจิตใจเอากฎหมายมาค้ำจุนจิตใจเอาวัฒนธรรมอันดีอันงามมาค้ำจุนจิตใจจิตของบุคคลใดมีความละอายบาปมีความกลัวบาปมีความอดทนมีความสงบเสงี่ยมผู้นั่นชื่อว่ายกฐานะทางจิตใจขึ้นสู่ความเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องมีคุณธรรมหลายประการคือมนุษย์นั้นไม่ฆ่าใครมีน้ำใจเมตตาปราณีต่อมนุษย์ทั้งหลายต่อสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ไม่ลักของของใครใครแต่เป็นผู้พอใจในสิ่งที่ตนทำมาหาได้ไม่เห็นของคนอื่นว่าดีกว่าของตัวไม่เอาของใครมาเป็นปัจจัยเครื่องยังชีพมนุษย์เป็นผู้ไม่ประพฤติผิดในความรักความใคร่ไม่มัวเมาในกามไม่ไปเที่ยวแสวงหาความสุขนอกบ้านพอใจในคู่ครองของตนมีหนึ่งก็พอใจในหนึ่งไม่ใช่มีหนึ่งแล้วไปเที่ยวหาที่อื่นให้มันเป็นสองเป็นสามได้พบครอบครัวที่มีปัญหาอย่างนี้มีมาบ่อยๆแม่บ้านมาบอกให้ทราบว่ามีความทุกข์ประทําไปทํามาก็ทุกข์เพราะว่าพ่อเจ้าพระคุณพ่อบ้านนั้นไปมีเมียอีกคนหนึ่งแล้วก็ไปหลงไหลมัวเมาในคนที่ได้ใหม่เป็นเหตุให้ไม่กลับบ้านไม่สนใจในเรื่องการเป็นอยู่ของลูกมัวเมาในกามนี่แม่คนนั้นมาบำเรอให้ด้วยความยั่วยวนชวนใจอันผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยเขานั้นมักจะทำตนเป็นคนเก่งกว่าเมียหลวงเพราะเขารู้ว่ามีเจ้าของจะต้องทำทุกประการเพื่อให้ติดตกติดใจยั่วยวนชวนชมด้วยประการต่างๆผู้ชายก็เลยหลงไหลมัวเมาไปในสิ่งนั้นลืมบ้านเดิมคนเดิมก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนพระผู้หญิงนั่นเขามีกติในใจว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครก็เลยมีความทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์เกิดจากความยึดถือว่าผัวกูนี่เองคราวนี้เราก็เป็นทุกข์คนอื่นเอาไปเราก็เสียดายเราก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ถ้าเราทำใจเฉยๆเสียมั่งช่างหัวมันใครอยากจะได้ก็เอาไปแล้วอย่าไปโกรธอย่าไปเครียดอย่าไปดุไปว่าเขากลับมาก็ต้อนรับด้วยความเย็นใจพูดจากันดีๆแสดงอาการทำไม่รู้ไม่ชี้เอาชนะกันด้วยความดีดีกว่าชนะกันด้วยลมเพชรจะหึงอันจะพัดในตัวพังบ้านพังครอบครัวพังทลายไปไอ้ลมเพชรจะหึงนี่มันร้ายนักอย่าให้มันพัดขึ้นในใจของเราเป็นอันขาดเมื่อเขาไปมีแล้วก็ต้องปล่อยไปก่อนวันหนึ่งเขาก็จะเบื่อแล้วกลับมาหาเราเองแต่ถ้าเราบู้วามพูดเป็นเมียน้อยเขาก็ได้ใจเขาดีใจว่ายั่วเมียหลวงให้โกรธได้ให้เคืองได้ให้ใจไม่ผิดปกติได้เขาก็ยิ้มสบายเพราะเขาได้พระเอกไปกกไปโกรธให้เราก็นอนทอดถอนใจอยู่คนเดียวอันนี้เป็นความทุกข์ถ้าจะแก้ทุกเรื่องนี้เราก็ต้องทำใจเย็นทำไม่รู้ไม่ชี้เวลาคุณกลับมาบ้านก็ออกไปต้อนรับเอาอกเอาใจปฏิบัติวัดถากทุกสิ่งทุกประการให้ชื่นอกชื่นใจของมันเก่าเคยอยู่กันมาก่อนเมื่อทำดีอย่างนี้ก็เกิดความเห็นอกเห็นใจกันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรอย่างนี้จึงจะเอาชนะกันได้เคยแนะเคยสอนไปในรูปอย่างนั้นเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาแต่ว่าผู้ชายเรานี่ก็เหมือนกันอย่าสร้างปัญหาให้ถือศีลข้อที่3ให้เคร่งครัด
อย่าไปเที่ยวล่วงล้ำกำเกินอะไรอะไรอย่าไปเที่ยวบาร์อย่าไปเที่ยวไนท์คลับสถานที่ท่องเที่ยวยามกลางคืนอย่ามองผู้หญิงอื่นว่าสวยกว่าเมียตนแต่ให้มองเห็นว่าก็เป็นธรรมดาเท่านั้นหรือว่าให้พิจารณากรรมฐาน5ประการเสียมั่งที่เวลาบวชนี่พระอุปัชฌาย์ท่านสอนให้พิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าพอใจเพราะมันสกปรกผมบนหัวก็สกปรกจึงต้องสระต้องสางต้องสระใส่น้ำมันต้องใส่อะไรหลายอย่างเขาโฆษณาขายเรื่องบนหัวนี่เยอะแยะหากินจากหัวคนนี่ได้สบายสบายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็ควรพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นว่าเป็นของไม่สะอาดน่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าชมมองไปในแง่ว่าน่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าชมไอ้ความจริงมันก็สกปรกจริงๆผมบนหัวทำไมต้องสระบ่อยๆทำไมต้องใส่น้ำหอมน้ำหอมก็คือยาดับกลิ่นนั่นเองเราเอามาใส่ไว้เพื่อไม่ให้กลิ่นเหม็นปรากฏควันในปากตื่นแต่เช้ายังไม่ได้เคี้ยวกินอะไรสักหน่อยแต่ว่ามันก็สกปรกปาดอ้าปากคุยกับใครก็ต้องเอามือป้องปากเพราะมีกลิ่นไม่สะอาดอันนี้ปรากฏอยู่ในปากของเราทำให้เราเกิดปัญหาว่ามองเห็นว่ามันสกปรกฟันก็สกปรกปากก็สกปรกเล็บก็สกปรกผิวหนังก็สกปรกต้องอาบน้ำบ่อยๆเหงื่อออกเมื่อใดก็ต้องไปอาบน้ำแล้วให้นึกดูว่าของในร่างกายมนุษย์เรานี่ถ้าไหลออกมาจากรูใดก็ตามมีอะไรสะอาดบ้างออกมาทางตาเป็นขี้ตาน่ารักไหมออกมาทางหูเป็นขี้หูน่ารักไหมออกมาทางจมูกเป็นน้ำมูกน่ารักไหมออกมาทางปากเป็นน้ำลายน่ารักไหมเป็นเสมหะน่ารักไหมออกมาทางขุมขนเป็นเหงื่อเหงื่อทั้งตัวนี่น่ากอดน่าจูบน่าลูบน่าคลำไหมออกมาทางทวารเบาเป็นปัสสาวะเหม็นหึงออกมาทางทวารหนักก็เป็นอุจจาระไม่มีใครอยากเข้าใกล้ให้นึกถึงกลิ่นถึงรูปของสิ่งเหล่านี้อารมณ์ทางกามก็จะบรรเทาเบาบางลงไปแล้วก็เกิดความสบายใจอันนี้แหละเครื่องมือปราบกามคุณที่มันเกิดขึ้นในใจเราจะอยู่โดยไม่ต้องไปประพฤติผิดในทางกามเช่นคนหนุ่มยังไม่ได้แต่งงานอยากจะได้ผู้สาวที่บริสุทธิ์แต่ตัวนั้นสกปรกเต็มทีเอาไปแยงที่ไหนที่ไหนมากี่รูแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าอยากจะได้ผู้หญิงที่บริสุทธิ์เมื่อเราอยากได้คนบริสุทธิ์เราก็ต้องบริสุทธิ์มันจึงจะคู่ควรกันไอ้นี่ของเราสกปรกเอาไปแยงในของเขาที่บริสุทธิ์มันก็ไม่ยุติธรรมถ้าให้ยุติธรรมเราต้องรักนวลสงวนตัวไว้อย่าเที่ยวอย่าเกรแล้วการไปเที่ยวเกรอย่างนั้นก็เรียกว่าผิดในกามเพราะไปส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายในสังคมคนหนุ่มไปเที่ยวบาร์เที่ยวไนท์คลับเที่ยวตามสถานท่องเที่ยวยามราตรีนั้นคือทำชั่วทำร้ายเพราะเราไปส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเกลียดความชั่วเกลียดคนชั่วเกลียดสถานที่ชั่วชั่วเราจะส่งเสริมความดีส่งเสริมคนดีส่งเสริมสถานที่ดีที่งามเราจะไม่ส่งเสริมสิ่งชั่วสิ่งทรามเป็นอันขาดเพราะมันจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้คิดได้พิจารณาไว้เพื่อเป็นอาวุธประหัตประหารความรู้สึกนึกคิดในทางกามารมณ์เราก็จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์มนุษย์สมบูรณ์นั่นแม้จะมีครอบครัวเขาส่องเสพกับภริยาก็เพียงเพื่อมีพืชมีพันธุ์ไว้สำหรับสืบสกุลเท่านั้นถ้ามีพอสมควรแล้วเราก็พูดกันว่าเราต่อไปนี้อยู่กันอย่างเพื่อนไม่อยู่กันอย่างสามีภริยาแต่เราอยู่อย่างเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันเราอยู่เพื่อลูกของเราเราจะไม่ส่องเสพกามารมณ์กันอีกต่อไปเรามาประพฤติพรหมจรรย์แล้วอยู่ด้วยกันตามฐานะของเพื่อนผู้สนิทสนมกันช่วยเหลือกัน
อันนี้ชีวิตครอบครัวก็จะเรียบร้อยไม่สร้างปัญหาไม่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเพราะเราอยู่โดยธรรมเหมือนกับท่านมหาตมะคานธีผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศอินเดียเมื่อท่านตัดสินใจว่าจะประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือการครองชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่แตะต้องสตรีเพศไม่มัวเมาในกามารมณ์ท่านก็ไปบอกภรรยาว่าเรามีลูกพอแล้วเราต่อไปนี้อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องจะไม่แตะเนื้อต้องหนังกันอีกต่อไปเราจะไม่อยู่อย่างสามีภรรยาภรรยาก็ตกลงปลงใจในการเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วท่านครองชีวิตอย่างสะอาดมีจิตใจมั่นคงอยู่ในศีลในธรรมมีความซื่อสัตย์มีการบังคับตัวเองมีความอดทนมีน้ำใจเสียสละสิ่งใดที่ไม่ดีไม่งามแล้วท่านไม่แตะต้องเป็นอันขาดแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีมูลค่ามหาศาลถ้าใครเอามาให้ท่านท่านมองเป็นกรวดเป็นสายไม่ปรารถนาอยากได้นั่นแหละคือนักการเมืองตัวอย่างในโลกนี้เป็นนักการเมืองที่ไม่เอามีแต่เรื่องจะให้ท่าเดียวใครจะมาชวนให้ท่านทำอะไรในทางเลี้ยวไหลท่านไม่เอาด้วยเป็นอันขาดเพราะท่านถือธรรมะถือสัจจะถือธรรมะถือสัจจะชีวิตก็เจริญก้าวหน้าเมืองไทยเรานี้ถ้าคนอย่างคันธีมาเกิดบ้านเมืองจะสหุจะเจริญจะก้าวหน้ามากกว่านี้เราจึงควรจะได้เอาตัวอย่างคนเหล่านั้นมาส่งเสริมจิตใจของเราไว้อย่าให้จิตใจของเราตกไปสู่ความชั่วความร้ายเราอยู่ด้วยความรักเราอยู่ด้วยความขยันในการปฏิบัติงานเราอยู่ด้วยความมักน้อยในทางกามพอใจในคู่ครองของตนเท่านั้นไม่ส่งเสริมสิ่งยั่วยุกามารมณ์เดี๋ยวนี้มีคดีอุกชะกันมหันตโทษประเภทหนึ่งคือการข่มขืนชำเราหญิงแล้วก็ฆ่ากันเลยทีเดียวอันนี้มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากสิ่งยั่วยุประเภทต่างๆทางจอโทรทัศน์ทางหน้าหนังสือพิมพ์หนังสืออ่านเล่นแม่ภาพขายของก็ทำภาพประเภทปูให้คนดูแต่เจ้าหน้าที่ไม่ต่อว่าต่อขานไม่ปรับปรุงแก้ไขแล้วคนก็เกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมาเจอใครในที่เปลี่ยวมันก็ใจต่ำยิ่งกว่าสุนัขไปเสียด้วยซ้ำไปสุนัขมันเจอตัวเมียมันก็ไม่ทำอะไรอย่างนั้นมันต้องเข้าไปดมไปเลียถ้าตกลงปลงใจด้วยจึงจะลงมือกันถ่ายตัวเมียทำท่าไม่ปลงใจมันก็ไม่ยุ่งเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่ข่มขืนกันอย่างนั้นแต่คนเราที่เกิดมาเป็นคนขาดคุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์จึงมีจิตใจต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดในสังคมในยุคปัจจุบันเราจึงควรจะมาเป็นมนุษย์ด้วยการรักษาจิตใจในแง่นี้ไว้มนุษย์มีกปกติพูดจาอย่างไรคนเรามีปากมีไว้พูดเรื่องที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารเราจะไม่พูดสิ่งเหลวไหลเราจะพูดแต่เรื่องที่ดีที่งามพูดอย่างไรเรียกว่าพูดดีคือพูดเป็นสุภาษิตสุภาษิตคือพูดดีพูดดีก็คือพูดเรื่องจริงเรื่องแท้พูดคำอ่อนหวานพูดคำสมานสามัคคีพูดคำที่มีประโยชน์แก่ผู้พูดผู้ฟังอย่างนี้เรียกว่าพูดดีมีคุณค่าถ้าเราพูดคำโกหกพูดคำที่ไม่เป็นสาระเพ้อเจ้อเลวไหลพูดคำหยาบไม่สบายหูก็เป็นคำพูดที่ไม่น่าฟังเป็นคำพูดที่ไม่เป็นสัมมาวาจาไม่เป็นสุภาษิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนพระองค์ได้ตรัสเตือนใครทั้งหลายว่าพึงเปล่งวาจางามคือให้พูดวาจาที่ไพเราะนิ่มนวลชวนฟังแล้วก็เป็นประโยชน์ถ้าวาจาใดไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณเป็นค่าไม่ควรจะพูดวาจาเช่นนั้นควรจะนั่งสงบใจอบเสียดีกว่าปากเราถ้าจะเปิดให้เป็นคำจริงคำอ่อนหวานคำสมานสามัคคีคำที่มีประโยชน์เพราะลิ้นคนนี้ใช้ประโยชน์ได้ทำลายก็ได้ลิ้นทำลายคนก็ได้ใช้ประโยชน์ก็ได้ถ้าว่าจะทำลายก็พูดจาถากถางให้ไปในทางทำลาย
เหมือนสุนทรผู้เขียนไว้ในเรื่องพระอภัยมณีว่าจำจะพลิ้วชิวหาเป็นอาวุธไปฆ่าบุตรเจ้าลังกาให้อาสันนางวารีนางวารีนี่เป็นยักษ์เมืองลังกาเมื่อเป็นยักษ์เป็นคนที่ว่าป่าป่าเถื่อนเถื่อนสักหน่อยแต่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านในเมืองแล้วก็เมื่อเขาจับอุศรินมาได้มาขังไว้นางก็คิดว่าจะไปฆ่าด้วยอาวุธคือลิ้นเนี่ยคือไปพูดถากถางให้เจ็บอกเจ็บใจรำคาญแล้วก็อัดอั้นตันใจแล้วก็ตายไปเองนี่ก็เรียกว่าฆ่าด้วยลิ้นคนเราฆ่ากันด้วยลิ้นในบ่อยๆคือใช้ลิ้นฆ่ากันยุให้คนแตกกันให้ไม่รักกันไม่สามัคคีกันก็ใช้ลิ้นกันทั้งนั้นพวกทูตในบางทีใช้ลิ้นให้กับประสองประเทศแตกกันเพื่อจะได้รบกันแล้วตัวก็จะได้ประโยชน์เรียกว่าทูตไม่มีสัมมาวาจาก็มีเหมือนกันโลกนี้มันเต็มไปด้วยความสับปรับโกหกหลอกลวงกันหน้าไหว้หลังหลอกกันจึงได้กระทำกันในรูปเช่นนั้นอันเป็นการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆเราที่เป็นพุทธบริษัทจึงควรจะได้ทำตนให้เป็นมนุษย์ด้วยวาจาหัดพูดคำจริงคำอ่อนหวานคำสมานสามัคคีคำที่มีประโยชน์เวลาเราพบใครเราควรจะพูดจาแนะนำพร่ำเตือนคนเหล่านั้นให้มีความสำนึกในความเป็นไทยให้มีความสำนึกในความเป็นมนุษย์ให้มีความสำนึกในหน้าที่การงานอันตนจะพึงประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะเกิดคุณค่าแก่บุคคลผู้นั้นไปไหนไปเพื่อพูดให้คนได้ประโยชน์เรียกว่าเป็นคนปากหอมถ้าเราพูดสิ่งไม่ดีเราก็เป็นคนปากเหม็นไปคนปากเหม็นนี่เหม็นไปไกลตั้งเป็นร้อยร้อยกิโลก็มีเพราะชื่อมันดังไปในทางชั่วไม่ดีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ด้วยวาจาเป็นมนุษย์ด้วยใจก็คือว่าต้องเป็นคนมีสติมีปัญญาคอยควบคุมจิตใจไว้ไม่ให้ถูกความโลภครอบงำไม่ให้ความโกรธครอบงำไม่ให้ความหลงครอบงำไม่ให้พยาบาทอาฆาตจองเวรครอบงำไม่ให้ความริษยาครอบงำจิตใจพยายามรักษาจิตใจของตนไว้ไม่ให้ถูกครอบงำด้วยอำนาจกิเลสประเภทใดๆเป็นอันขาดก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์มนุษย์สมบูรณ์นั้นต้องมีธรรมะธรรมะเท่านั้นทำคนให้เป็นมนุษย์ธรรมะเท่านั้นทำคนให้วิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็มีภาวะเหมือนสัตว์เดรัจฉานเพราะเรากินอาหารเราเสพเมถุนเราหลับนอนเรากลัวภัยเหมือนกันกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันก็กินอาหารตามประเภทของมันมันเสพเมถุนสืบพืชสืบพันธุ์กันในบางฤดูไม่เหมือนมนุษย์เสพกันตลอดเวลาแล้วมันก็หลับนอนพักผ่อนมันกลัวภัยสี่อย่างนี้ในคนกับในสัตว์มีสภาพเหมือนกันแต่ว่าคนเรานั้นวิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานตรงไหนตรงที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนจิตใจมีธรรมะเป็นเครื่องค้ำจุนจิตใจเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นมนุษย์มนุษย์สมบูรณ์มันเป็นกันอยู่ตรงนี้เพราะงั้นเราควรจะพิจารณาว่าในรอบเดือนที่ผ่านมานี้เราเป็นมนุษย์เท่าใดเป็นอะไรอื่นบ้างไหมถ้าพลาดจากมนุษย์มันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นผีก็ได้เป็นไปได้ทั้งนั้นความเป็นทั้งหลายนั่นมันเป็นอยู่ที่ไหนก็เป็นอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละใจเรามันเปลี่ยนสภาพไปได้ถ้าเปลี่ยนไปในทางต่ำก็เรียกว่าตกอบายอบายก็คือสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุรกายผีอันนี้ก็เรียกว่าอาบายคือสภาพที่ไม่สบายเกิดขึ้นในจิตใจคนเราเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นตรงที่งูนั่นเองงูแล้วมันเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านลองเอาไปพิจารณาดูที่ท่านเป็นไหมเช่นเราไปเล่นการพนันนี่เรางูเราไปดื่มสุราเมรัยนี่เรางูเราไปเที่ยวตามบาร์ตามไนท์คลับยามค่ำคืนนี่เรางูเราไปเดินตามหลังคนชั่วส่งเสริมความชั่วร้ายในสังคมเช่นเป็นเจ้าหน้าที่เลี้ยงคนชั่วไว้
ส่งเสริมความชั่วมันโง่กันทั้งนั้นหรือว่าเราสนุกสนานแบบสิ้นเปลืองเงินทองจนหมดเนื้อหมดตัวมันก็อยู่ในประเภทโง่คนเกียจคร้านการงานนี่ก็โง่ปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจจนไม่เป็นผู้เป็นคนนี่มันก็โง่ความโง่นั่นแหละคือสัตว์เดรัจฉานที่เขาเรียกว่าตายก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะไม่ต้องตายแล้วไปเกิดหรอกให้ตายแล้วไปเกิดมองไม่เห็นไม่รู้ว่าหมาตัวไหนเมื่อก่อนมันเคยเป็นใครมาบ้างเราไม่รู้หรือแมวตัวไหนเคยเป็นใครมาบ้างหรือม้าตัวใดมันเคยเป็นทหารม้ามาก่อนเราไม่รู้เรามองไม่เห็นแต่ว่าเรารู้ว่าจิตใจคนนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะคิดโง่ๆพูดโง่ๆทำโง่ๆชอบไปสู่สถานที่โง่ๆชอบคบคนที่มันไม่ดีไม่งามก็เรียกว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานในสภาพของร่างกายคนจิตใจมันต่ำมีสภาวะเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้คือความโง่นั่นเองและเมื่อเราโง่เราก็ทำผิดเมื่อทำผิดเราก็ร้อนอกร้อนใจความร้อนอกร้อนใจนั่นแหละคือความเป็นสัตว์นรกนรกน่ะคือความร้อนภาพเมืองนรกก็คือแผ่นเหล็กลุกเป็นเปลวอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนอยู่ข้างฟ้าอยู่ข้างซ้ายอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังหกทิศเดี๋ยวมันลุกเป็นเปลวไปทั้งหมดสัตว์นรกยืนอยู่ในกองไฟนั้นก็ยืนอยู่ในความร้อนนะความร้อนนั่นคือร้อนในใจคนเราทำผิดแล้วมันร้อนใจเป็นหนี้เขาก็ร้อนใจฆ่าสัตว์แล้วก็ร้อนใจไปทำอะไรผิดแล้วก็ร้อนใจเหมือนกับผู้ชายบางคนไปมีเมียน้อยแล้วก็เมียน้อยทำเรื่องให้เดือดร้อนใจนั่นก็ตกนรกแหละนอนตกนรกนั่งตกนรกเป็นทุกข์กลัวนายจะรู้กลัวจะถูกลงโทษตามกฎหมายกลัวจะเสียชื่อเสียเสียงนี่มันร้อนใจร้อนใจอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่ในนรกนั่งในนรกนอนในนรกเดินอยู่ในนรกคือความร้อนอกร้อนใจนรกนี่ที่น่ากลัวไอ้นรกที่จะไปตกเมื่อตายแล้วมันก็ไม่น่ากลัวเท่าใดเพราะว่าเราไม่เห็นแต่ไอ้ที่เราเห็นนี่มันน่ากลัวพระพุทธศาสนาสอนสิ่งที่มองเห็นด้วยปัญญาด้วยตนเองสันทิฏฐิกูพระธรรมนี่เป็นสันทิฏฐิกูคือผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติสามารถรู้ชัดด้วยตนเองนรกในใจใครก็รู้คนไทยเราจึงพูดว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ที่ไหนก็ที่ใจนั่นแหละนี่เขาคนฉลาดบรรพบุรุษเราไม่งู้รู้จักธรรมะถูกต้องแต่ว่าคนบางคนอธิบายเขวไปนู่นนรกอยู่ใต้ดินนู่นแบ่งเป็นขุมเหมือนกับขุมหมากหรือไอบ่ออะไรที่เด็กเล่นกันอยู่อย่างนั้นนั่นมันเป็นนรกที่ไม่เข้าท่านรกที่น่ากลัวก็คือนรกนี่นรกร้อนอกร้อนใจใครลองไปทำชั่วแล้วมันก็ร้อนใจคนอื่นอาจจะมองเห็นมันยังกินดีอยู่ดีอยู่มันเป็นเหมือนเวมานิกเปรตคือเวมานิกเปรตนั้นเสวยความสุขในตอนกลางคืนกลางวันเดือดร้อนคนเราก็เป็นอย่างนั้นตื่นอยู่ก็เดือดร้อนหลับไปเมื่อใดค่อยสบายใจหน่อยนี่เนี่ยมันร้อนอยู่อย่างนี้เรียกว่านรกเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตหมายถึงอะไรจิตใจที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในสิ่งที่ตนต้องการก็สิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้นมันก็มี5เรื่องคือเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัส5ประการนี้ใครๆก็อยากมีอยากได้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นความอยากที่ไม่รู้จบสิ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นเปรตภาพเปรตนั้นก็เขียนร่างกายผอมเหม็นโครงกระดูกแล้วก็ท้องโตเหมือนโอ่ง3คู่ปากเล็กเท่ารูเข็มต้องกิน24ชั่วโมงคือกินกันไม่หยุดนั่นแหละคือภาพของความไม่รู้จักอิ่มนั่นเองไม่รู้จักพอนั่นเองไอ้ความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแหละคือตัวเปรตแหละอันนี้เราลองคิดดูว่าเราเป็นเปรตบ้างไหมเรามีความอยากไม่รู้จักหยุดบ้างไหมกระวนกระวายเพราะความอยากบ้างไหมนั่นแหละลักษณะเปรตอยู่ในใจของเราอสุรกายนะหมายถึงอะไรหมายถึงจิตใจที่ขี้ขลาดไม่อยากเข้าใกล้ผู้รู้ไม่อยากเข้าใกล้ผู้มีปัญญากลัวเขาจะสอนกลัวเขาจะเตือนกลัวเขาจะชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ชอบอันตนจะได้ประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้พ้นไปจากความชั่ว
ไม่อยากออกจากความชั่วอยากอยู่ในที่แฉะสกปรกรกรุงรังสภาพอสุรกายนะชอบเดินในกรอกซอกสกปรกในที่ชื้นแฉะจิตใจคนมันก็อย่างนั้นแหละคนที่มีใจเป็นอสุรกายก็ชอบแต่ความชั่วชอบแต่ความบาปไม่ชอบความเจริญคนไหนเจริญไม่อยากเข้าใกล้คนไหนชั่วละแม้สนิทสนมชอบความชั่วชอบคนชั่วชอบสถานที่ชั่วชั่วขี้ขลาดในการกระทำความดีไม่ชอบไปวัดไม่ชอบฟังธรรมไม่ชอบอ่านหนังสือศาสนากลัวตัวจะดีขึ้นกลัวจะไม่สนุกกับความชั่วอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นพวกอสุรกายท่านลองคิดถึงตัวท่านเองว่าเป็นอสุรกายบ้างไหมท่านกล้าที่จะไปควังธรรมไหมกล้าที่จะไปสนทนาธรรมะไหมกล้าที่จะปฏิบัติกายวาจาใจให้เรียบร้อยดีงามไหมถ้ายังไม่กล้าก็เรียกว่ายังอยู่ในอสุรกายพบเกิดเป็นอสุรกายอยู่พวกผีนั่นหมายถึงใครผีก็คืออาความคิดที่จะหลอกจะต้มมนุษย์ทั้งหลายเวลานี้ผีตั้งสำนักงานหลอกคนไปซาอุดิอาระเบียไปลิเบียไปคูเวตไปประเทศตะวันออกกลางแล้วไปถึงไม่มีงานทำพาสปอร์ตก็ปลอมเสียด้วยคนเหล่านั้นถูกต้มถูกยำสุกกันไปตามกันเปื่อยเหลือแต่กระดูกไปตามกันเพราะผีมันตั้งสำนักงานหลอกคนอันนี้แหละเขาเรียกว่าผีหรือว่าหนุ่มเมืองกรุงเทพไปหลอกสาวดอกคำใต้เอามาขายกรุงเทพพ่นไปหาดใหญ่พ่นไปโกโลกส่งไปเมืองมาเลเซียนี่มันพวกผีทั้งนั้นเที่ยวหลอกแล้วก็ถ้าเราไปสำนักงานราชการก็พบผีข้างสำนักงานก็เรียกว่าพวกตีนโรงตีนศาลเที่ยวหลอกเที่ยวต้มเราด้วยประการต่างๆนี่คือผีทั้งนั้นผีนี่แหละน่ากลัวโยมไอ้ผีที่อยู่ในป่าช้าเนี่ยไม่น่ากลัวอะไรเราไปนอนในป่าช้าก็ไม่มีผีมาประท้วงเลยว่าทำไมมานอนที่ข้ามันไม่มีอย่างนั้นแต่ว่าผีที่ในร่างของคนที่เที่ยวหลอกเที่ยวต้มเนี่ยมันน่ากลัวผีหลอกจนกระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้ายุบยับกันไปตามๆกันนี่เรียกว่าผีที่มันหลอกเรานี่เขาหลอกเรามั่งเราหลอกตัวเองมั่งหลอกตัวเองก็คือหลงในสิ่งที่เป็นมายาไม่ใช่ของแท้เป็นของเทียมเราก็ไปหลงเอาตัวเองหลงความเป็นใหญ่หลงความมีอำนาจวาสนาจนลืมตัวลืมตนไปแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆก็แม้มองเห็นรัศมีออกจากกายแล้วมีแสงเฮ้ากวงออกมาแล้วมันก็เป็นปันไปใหญ่ทำให้คนหลงไหลมัวเมาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้คือลักษณะจิตใจคนที่เปลี่ยนไปถ้าไม่เป็นมนุษย์มันตกไปเป็นอย่างนั้นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นผีเป็นอะไรที่ต่ำๆแต่ถ้าเรายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเราเป็นมนุษย์สูงไปจากมนุษย์เป็นเทวดาเทวดาอยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจของเรานี่เหมือนกันเราไม่ไปไหว้เทวดาไหนพุทธบริษัทนี้ไม่ไหว้เทวดาไหนทั้งนั้นไม่ว่าเทวดาชั้นไหนเราไม่ไหว้แต่เราต้องเป็นเทวดาเสียเองพุทธบริษัทต้องเป็นเทวดาเสียเองเป็นเทวดาน่ะจะเป็นอย่างไรเป็นโดยการมีธรรมะประจําจิตใจเขาเรียกว่าเทวธรรมเทวธรรมนั่นก็คือความเป็นคนละอายบาปกลัวบาปตั้งมั่นอยู่ในสุคตกุศลกรรมบทสิทธิ์มีสัปปุริสธรรม7ประการประจำใจนี่เขาเรียกว่าเทวดาเราเป็นเทวดาเสียเองอย่าไปเที่ยวไหว้เทวดาตามต้นไม้เทวดาตามสารเบ็ดตะเล็ดเล็กๆน้อยๆเป็นเทวดาที่เขาเป็นคนโง่สมมุติตั้งขึ้นคนฉลาดต้องทำใจให้เป็นเทวดาเป็นมันเสียเองดีกว่าจะไปเที่ยวไหว้ทำไมเราทำใจให้เป็นเทพเจ้าเป็นผู้พอดีขึ้นด้วยมีความละอายบาปกลัวบาปเนี่ยพ้นภัยแล้วคนละอายบาปกลัวบาปเนี่ยมันก็พ้นภัยแล้วมีจิตใจดีขึ้นแล้วอยู่ในกุศลกรรมบท10คือไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามพูดแต่ความจริงอ่อนหวานสมานสามัคคีมีประโยชน์ใจไม่โลภใจไม่โกรธใจไม่หลงเป็นเทวดาด้วยมีกุศลกรรมบท10มีสัปปุริสธรรม7ประจำจิตใจคือเป็นผู้มีปกติรู้เหตุรู้ผล
รู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้บุคคลรู้ประชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้เราก็เป็นเทวดาแล้วเป็นเทวดาไม่ยากอยู่วิมานมุงใบจากก็ได้อยู่เถาเฮาก็ยังได้อยู่บ้านจัดสรรก็ยังได้เป็นเทวดาได้ไม่ต้องอยู่วิมานสูง50โยชน์เทวดาจะเข่าหลุดจะก่อนพอเดินขึ้นเดินลงมันลำบากเดือดร้อนไอ้นั่นมันเทพเจ้าในนิยายไม่ใช่ของจริงของแท้ตามหลักพระพุทธศาสนาเทวดาในพุทธศาสนาก็คือคนเรานี่เองแต่ว่ามีคุณธรรมของความเป็นเทวดาให้สูงขึ้นไปกว่านั้นเราเป็นอริยบุคคลเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันสกิทาคาพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านเปิดทางกว้างเหลือเกินไม่สงวนสิทธิไม่มีทางส่วนตัวแต่เป็นทางสาธารณะเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ในด้านจิตใจใครจะไปเดินก็ได้หญิงก็เดินได้ชายก็เดินได้ฝรั่งก็เดินได้จีนก็เดินได้แขกก็เดินได้ไม่ได้จำกัดไม่ว่าคนนั้นจะนับถือศาสนาอะไรถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นจะเป็นอริยบุคคลขึ้นมาจิตใจจะสูงส่งอริยะก็คือผู้ปราศไกลจากข้าศึกนั่นเองอริคือข้าศึกยะแปลว่าไปอริยะก็แปลว่าไปจากข้าศึกข้าศึกคือกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเราพ้นไปจากข้าศึกเหล่านั้นเป็นอริยะบุคคลเป็นอริยะเพราะใจเป็นอริยะพระพุทธศาสนาไม่เหมือนศาสนาใดอะไรอะไรมันอยู่ในคนทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอะไรอะไรมันอยู่ในคนทั้งนั้นในกายยาวาหนาคือกว้างศอกหนึ่งนี้เราบัญญัติว่ามีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีความดับทุกข์ได้มีข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์มันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นไม่ได้อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าไม่อยู่ใต้ดินไม่อยู่ที่ไหนแต่อยู่ในคนคนเรามันมีกายยาววานะคือกว้างโศกพอจะมองเห็นได้ง่ายพิจารณาได้ง่ายแต่ถ้ามองไปตามแบบชาวโลกแม้สากลจักรวาลมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินจะมองได้อย่างไรมองกันจนตายก็ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าเรามองไปที่ตัวเราแล้วเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสุขอยู่ที่ใจทุกข์อยู่ที่ใจนรกอยู่ที่ใจสวรรค์อยู่ที่ใจพระอริยบุคคลนิพพานก็อยู่ที่ใจปฏิบัติง่ายไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถิดในเรื่องอย่างนี้นี่คือเป็นได้เราเป็นอะไรได้อย่างนี้เราก็เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้ใครอยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ถ้าท่านไม่รักเกียรติไม่รักศักดิ์ศรีก็ไปเป็นฉันไม่อาตมาไม่ว่าอะไรหรอกใครอยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็แย่คนเราถ้าอยากอย่างนั้นเราไม่ควรจะมีความปรารถนาอย่างนั้นแต่ควรจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นโดยลำดับให้นึกว่าเราเกิดมาเพื่อความสูงส่งไม่ได้เกิดมาเพื่อความตกต่ำของชีวิตแต่เกิดมาเพื่อความสูงส่งเพื่อความดีเพื่อความงามเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในการงานด้วยประการต่างๆการเป็นอยู่จึงจะเป็นการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาอันนี้ประการหนึ่งเรียกว่าความเป็นนี่มันเป็นกันอยู่อย่างนี้เราจะเลือกเป็นเอาตามชอบใจอย่าเลือกทางต่ำเลือกทางสูงสูงไว้ก็แล้วกันอีกประการหนึ่งเราถามตัวเองว่าเรานี่เป็นพุทธบริษัทเป็นสมชื่อหรือเปล่าพุทธบริษัทก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสท่านรู้หรือเปล่าท่านตื่นหรือเปล่าท่านมีความเบิกบานแจ่มใสด้วยคุณธรรมในจิตใจของท่านหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณาให้มันเห็นชัดด้วยตัวของท่านเองเรียกว่าเป็นผู้รู้นะรู้อะไรก็รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวท่านรู้เหตุของสิ่งนั้นรู้ว่าสิ่งนั้นมันให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรแล้วก็จะออกไปจากสิ่งนั้นแล้วก็รู้ต่อไปว่าจะออกอย่างไรจะออกไปจากสิ่งนั้นนี่จะออกอย่างไ
เราก็ต้องพิจารณาเพื่อให้รู้ในเรื่องดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้รู้สรรพสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงรู้ในแง่ใดรู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันเป็นทุกข์อยู่รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ที่เราควรจะเข้าไปยึดไปถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตด้วยประการต่างๆเรารู้เราเข้าใจรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่กิเลสประเภทใดเกิดขึ้นในใจใจโลภรู้ว่าโลภใจโกรธรู้ว่าโกรธใจหลงก็รู้ว่าหลงใจสงบก็รู้ว่าสงบสภาพจิตเป็นอย่างไรเราคอยกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาผู้ที่รู้อยู่เนี่ยก็อยู่อย่างสงบมีท่านอุบาสกคนหนึ่งอายุ102ปีแล้วเวลานี้ท่านอยู่ด้วยความรู้ตลอดเวลาท่านรู้เท่านั้นจิตใจท่านสงบไม่วุ่นวายไม่ต้องการอะไรเขาจะให้กินเมื่อใดก็ได้ไม่ให้กินก็ได้จะพาไปไหนก็ได้ไม่พาไปไหนก็ได้อยู่ไม่สร้างปัญหาให้แก่ใครๆอยู่คนเดียวนั่งนิ่งๆเฉยๆถามว่าเป็นยังไงก็ไม่เป็นอะไรครับสบายดีจิตใจเป็นปกติไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์เป็นร้อนมีแต่ตัวรู้อยู่ตลอดเวลารู้อยู่ด้วยสตินั่นเองสติกำหนดรู้กำหนดจิตของตนอยู่ตลอดเวลาจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตมีนิวรณ์ก็รู้ว่ามีนิวรณ์ตัวใดเกิดขึ้นคอยกำหนดรู้ปั๊บมันหายหน้าไปถ้าไม่รู้มันต้องกอดต่อกอดสร้างบ้านเรือนขึ้นในจิตใจของเรา เพราะเราไม่รู้แต่พอเรารู้มันหนีหายไปเลยมันไม่ปรากฏแก่ใจเราต่อไปท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้พุทโธผู้รู้ต้องรู้อย่างนี้แล้วจะทำอะไรก็ทำด้วยความรู้คิดด้วยความรู้พูดด้วยความรู้ไปไหนก็ไปอย่างผู้รู้ไม่ผิดไม่พลาดไม่เกิดความเสียหายเป็นผู้ตื่นตัวหมายความว่ามีสติประจําจิตใจหรืออีกอย่างนึงเรียกว่าพร้อมที่จะต่อสู้กับอารมณ์พร้อมที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบจักขุประสาทตาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมที่จะรับสิ่งนั้นรับด้วยปัญญารับด้วยสติไม่ได้รับด้วยความงู้ไม่ได้รับด้วยความหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมาเรารับมันด้วยปัญญาด้วยความคิดว่าอ๋ออันนี้เกิดขึ้นอันนี้ตั้งอยู่อันนี้ดับไปไม่มีอะไรนอกจากความเกิดนอกจากการตั้งอยู่นอกการดับไปมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเช่นนั่นเองเอาหลักของพระพุทธเจ้าคือคำว่าตถาตาตถาตาเนี่ยหมายความว่ามันเป็นเช่นนั่นเองอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปมันก็เป็นอยู่เช่นนั่นเองไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าเอาไม่มีอะไรที่น่าจะยึดถือแต่มองดูสิ่งนั้นอยู่ด้วยปัญญามองด้วยปัญญาก็เห็นชัดมองด้วยความงู้มันก็เห็นมัวมองด้วยความโกรธก็เห็นมืดมัวมองด้วยความหลงก็มืดมัวแต่ถ้ามองด้วยปัญญาแจ๋วเหมือนกับมีแสงสว่างราร้อยแดงเทียนเรามองอะไรเห็นหมดทุกสิ่งทุกประการนี่เรียกว่าตื่นตัวอยู่อย่างนี้ไม่หลับสติโลกัสมิงชาคารูสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในโลกเราตื่นอยู่ด้วยสติพุทธบริษัทเป็นผู้มีสติเป็นผู้เตรียมพร้อมเป็นผู้ไม่ประมาทประมาทก็คือขาดสติมัวเมาก็ขาดสติมันไม่พร้อมเมื่อไม่พร้อมมันก็เกิดเป็นปัญหาสร้างความสับสนวุ่นวายขึ้นในชีวิตจิตใจด้วยประการต่างๆจึงเป็นทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจผู้ใดไม่ประมาทผู้นั้นย่อมรู้ผู้ใดประมาทผู้นั้นไม่รู้ผู้ประมาทก็คือผู้ตายผู้ไม่ประมาทก็คือผู้ไม่ตายอยู่อย่างผู้ไม่ตายพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นผู้ไม่ตายพอพูดว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ไม่ตายคนโง่ก็ว่าก็ท่านนิพพานนี่ท่านเผาแล้วที่มังกุสินาราไหนว่าไม่ตายนั่นมันเป็นเรื่องวัตถุไม่ใช่เรื่องเนื้อแท้เ
ร่างกายของพระพุทธเจ้าตายแต่ว่าธรรมะไม่ตายความรู้คือธรรมะเป็นสิ่งไม่ตายเป็นสิ่งแทนพระองค์พระองค์ตั้งพระธรรมไว้ให้เป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปเรียกว่าเป็นผู้ไม่ตายธรรมะไม่ตายจิตไม่ตายคือจิตไม่เกิดไม่ดับในเรื่องอะไรแต่ว่ามีสภาพตื่นพร้อมอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ตายในนามธรรมอันนี้เรียกว่าเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นคนที่นับถือพระพุทธศาสนามีจิตใจเบิกบานเบิกบานเพราะมองเห็นอะไรชัดแจ้งตามสภาพที่เป็นจริงคนที่มีกิเลสมันไม่เบิกบานจิตมันยุ่งด้วยความรู้มันยุ่งด้วยความโกรธมันยุ่งด้วยความหลงยุ่งโดยด้วยความริษยาวุ่นวายอยู่ด้วยความวิตกกังวลเป็นกามวิตกบ้างคิดในเรื่องกามวิหิงสาวิตกคิดในเรื่องเบียดเบียนบ้างพยาบาทวิตกคิดในเรื่องพยาบาทเขาบ้างจิตมันวุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่พระอรหันต์เจ้าทั้งหลายนั้นท่านไม่มีความคิดอย่างนั้นท่านเป็นผู้เบิกบานอยู่เหมือนดอกบัวบานยามเช้ารับแสงอาทิตย์จิตของพระอรหันต์ก็บานอยู่รับความจริงรับสัจธรรมเห็นอะไรก็เห็นเป็นธรรมไปหมดเห็นเป็นธรรมก็เห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนไม่เห็นเป็นสัตว์ไม่เห็นเป็นบุคคลไม่เห็นเป็นเราเป็นเขาแต่เห็นว่ามันเป็นแต่เพียงกระแสธรรมชาติที่ไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งหมดอำนาจการปลุกแต่งมันก็แตกดับไปตามเรื่องธรรมชาติธรรมดามันเป็นเช่นนั้นไม่มีอะไรที่จะฝืนกฎธรรมดาธรรมชาตินี้ได้เราจะไปยึดเอาสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงว่าเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรยึดเอาสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นความสุขอย่างไรหรือว่าสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนได้อย่างไรนั่นคือความงูไม่ฉลาดในเรื่องปัญหาชีวิตเราจึงติดตังคือความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนลิงติดข้าวเหนียวมือลิงข้าวเหนียวติดมือลิงติดมือขวามือซ้ายจับติดมือซ้ายเอาเท้าขวาจับติดเท้าขวาเท้าซ้ายจับติดเท้าซ้ายเช็ดหน้าติดหน้าเช็ดตัวติดตัวมันติดทั้งตัวเขาเรียกว่าลิงติดตังอย่างนี้มันก็ลำบากเดือดร้อนไอ้ลิงติดตังนะไม่น่าแปลกไอ้คนติดตังสิมันน่าแปลกเพราะคนนี่มันฉลาดกว่าลิงแต่ว่าไปติดตังนี่มันก็เรียกว่าเพราะความงู้ความเขลาความไม่รู้ความไม่เข้าใจในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงจึงได้ไปติดอยู่ในรูปอย่างนั้นพี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายท่านเป็นผู้รู้แล้วหรือยังท่านเป็นผู้ตื่นแล้วหรือยังท่านเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสเพราะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่มันเป็นจริงแล้วหรือยังถ้ายังก็ต้องรีบเสียรีบให้เป็นพุทธบริษัทให้เป็นผู้รู้เสียให้เป็นผู้ตื่นให้เป็นผู้เบิกบานแจ่มใสอย่าทำตนเป็นคนไม่รู้อย่าทำตนเป็นคนหลับอย่าทำตนเป็นคนที่ไม่เบิกบานในทางปัญญาอยู่อย่างคนโง่คนเขลาอย่างคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรมันจะสร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตัวของท่านเองไม่ได้ประโยชน์อะไรเรามาพบพระพุทธศาสนาพบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วอย่าทำตนเป็นไก่แก้ที่เคี้ยวอาหารอยู่ในลานบ้านไปเจอพลอยข้าวเม็ดหนึ่งมันไม่รู้คุณค่าอะไรมันนึกว่าสู้ข้าวสารหนึ่งเม็ดก็ไม่ได้กินได้ไอ้พลอยนี่มันกินไม่ได้แล้วมันก็เคี้ยวไปในแปลงอื่นต่อไปไก่แก้นะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้จักอะไรแต่ว่าคนเราบางทีก็ทำตนเหมือนไก่เจ้ไม่รู้จักเพชรพลอยที่มีค่าไม่รู้จักรัตนะคือพระพุทธเจ้าไม่รู้จักรัตนะคือพระธรรมไม่รู้จักรัตนะคือพระสงฆ์ไม่เอารัตนะสามประการนี้มาประดับที่ใจมาประดับที่กายมาประดับที่วาจาเอาแต่เพชรนินจินดาอัญมณีมาประดับจนถูกจี้ถูกปล้นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนกันไปตามๆกันแต่ท่านประดับกายกายวาจาใจของท่านด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะแล้วท่านจะไม่มีใครมาจี้ท่านจะไม่มีใครมาปล้นท่านท่านจะไปเดินอยู่ในหมู่โจรท่านก็ไม่ถูกโจรจี้ปล้น
ท่านจะไม่ถูกเขาทำร้ายเพราะท่านมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นเกราะเพชรเจ็ดชั้นกั้นภัยอยู่แล้วอันตรายภายในก็จะไม่มีอันตรายภายนอกก็จะไม่มีท่านปีเครื่องรางวิเศษดีกว่าเครื่องรางที่ก็ปลุกเสกขายกันในกรุงเทพตามวัดนั่นวัดนี้ซึ่งเป็นเครื่องรางงูงูเขาเขาเรามีเครื่องรางแท้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราเราก็จะได้รับสิ่งเป็นความสุขสมความปรารถนาดังที่ได้กล่าวมาก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติการกล่าวธรรมกถาไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขออวยพรให้กำลังใจแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นไทยได้เป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงพยายามนั่งหลังให้ตรงหายใจจะได้สะดวกแล้วก็หลับตาเสียหน่อยหายใจเข้ายาวกำหนดรู้หายใจออกยาวกำหนดรู้ให้สติคือตัวรู้มาอยู่ที่ลมเข้าลมออกอย่าให้ไปไหนถ้ามันไปก็ต้องดึงกลับมาเผลอมันไปเผลอไปคิดเรื่องอื่นอันนี้เราอย่าเผลอคอยคุมไว้เป็นเวลา5นาทีเอาเชิญได้ณบัดนี้ตอนนี้ไปขอเชิญญาติโยมยืนสำรวมจิตแผ่เมตตาปรารถนาความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาอะเวราอะเวราอัพยาปัชชาอัพยาปัชชาอะนีฆาอะนีฆาสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด